พระองค์ได้ทำงานผ่านบทเพลงนมัสการบทเพลงนี้ด้วยกันyou
ขอสรรเสริญพระนามของพระเจ้าให้จิตวิญญาณของเราได้สรรเสริญพระนามของพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่และขอพระองค์ได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของเราให้ชีวิตของเราได้สรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับผ่านคำสรรเสริญของเราผ่านชีวิตของเราในเช้าวันนี้เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรารักในนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเรารักพระเจ้าเห็นไหมคะแล้วเราบอกคนข้างๆว่าคุณรักพระเจ้าแล้ววันนี้พระเจ้าจะเป็นที่คุ้มกันของเราพระองค์ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเราจะทำให้เรามีชัยชนะในทุกสิ่งความอัศจรรย์มากมายสุดเกินจะบรรยายจะหาผู้ใดเปรียบเหมือนพระองค์ที่ได้มืดมนทรงเป็นทางพระองค์เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายจะหาผู้ใดเปรียบจะมีผู้ใด
จ้าอยู่ข้างเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราและเธอพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีอะไรมาต้านทานและเธอพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราให้เราร้องด้วยความเชื่อถ้าวันนี้พระเจ้าอยู่ข้างเราไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำพาเราไปและเธอพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีอะไรมาต้านทานและเธอพระเจ้าอยู่ข้างเราจะมีผู้ใดหยุดยั้งเราและเธอพระเจ้าอยู่ข้างเราให้ความกลัวและความกังวลนั้นออกไปเพราะพระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างท่านพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างเราและพระองค์จะสู้แทนเราเราไม่ได้ดำเนินและเผชิญด้วยความตัวของเราเองแต่เรารู้ว่ามีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้ามองชีวิตของเราและมีพระหัตถ์คู่หนึ่งที่คอยโอบอุ้มเราไว้พระเจ้าที่รักไม่ว่าข้าพระองค์จะเผชิญอยู่ในสถานการณ์อย่างไรแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราเหลือเกินคุ้มครองภัย
จางหายพ้นตาแต่พระองค์ยังนำหน้าฉันรู้ทรงรักฉันโอ้ฉันรู้ทรงชีวิตของเราชัดเจนขึ้นให้เราได้รับรู้ถึงความรักที่พระเยซูคริสต์ได้ตายที่กางเขนเพื่อเราการสละพระชนของพระองค์การจ่ายราคาของพระองค์พระคุณที่ให้กับเราอย่างอัศจรรย์อย่างที่เราไม่สมควรจะได้รับแล้ววันนี้พระโลหิตของพระองค์ได้ชำระชีวิตของเราชำระล้างเราออกจากความบาปและความตายให้เป็นเวลาที่เราได้ขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราสิครับเป็นเวลาที่พี่น้องได้ขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงรักทรงตายเพื่อท่านทรงยอมทุกข์ทรมานเพื่อท่านทรงยอมดูถูกเหยียดหยามเพื่อท่านแม้ในขณะที่ท่านเป็นคนบาปแต่พระคริสต์ทรงมาสิ้นพระชนเพื่อท่านเมื่อสร้างโลกนี้ทรงเป็นพระดำรัสเป็นองค์เดียวพระเจ้าสูงสุดสิ่งที่ลึกล้ำสุดในการทรงสร้างบัดนี้สำแดงในพระคริสต์
แสนงดงามนามพระองค์นั้นช่างแสนงดงามพระนามพระเยซูจอมราชันนามพระองค์นั้นช่างแสนงดงามไม่มีนามใดเทียบพระองค์นามพระองค์นั้นช่างแสนงดงามพระนามพระเยซูขึ้นมาเพื่อพวกเราและเยซูผู้เป็นหนทางบาปมีมากมายแต่ความรักยิ่งใหญ่ไม่มีใครแยกเราจากพระองค์นามพระองค์นั้นจึงอัศจรรย์นามพระองค์นั้นจึงอัศจรรย์จึงอัศจรรย์ไม่มีน้ำใดเทียบพระองค์น้ำพระองค์นั้นจึงอัศจรรย์พระนามพระเยซูน้ำพระองค์นั้นจึงอัศจรรย์พระนามพระเยซู
เกียรติจำเป็นของพระองค์โอ้เนื้อคำสรรเสริญเนื้อการโภชนาขอพระสิริจงมีแด่พระเยซูต้องเหนือกว่าความตายต้องเหนือกว่าความจะชำระความผิดบาปของเราการตายของพระองค์เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายและทำให้เราได้เข้ามาในท่าที่นั่งกรุณาของพระองค์ให้เราได้เข้ามานั่งใกล้พระบาทของพระองค์ไม่มีความบาปใด
ของพระเยซูจะชำระไม่ได้ไม่มีความบาดเจ็บในอดีตเรื่องใดที่ชัยชนะที่กางเขนของพระองค์จะนำชัยชนะนั้นมาไม่ได้เพราะการวายพระชนของพระเยซูคริสต์ที่กางเขนได้ประกาศให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้รับชัยชนะนั้นร่วมกันกับพระองค์อาจจะมีบางท่านในที่นี้ที่ผ่านมาชีวิตของท่านเรื่องราวของท่านอาจจะเป็นเรื่องราวที่ท่านเขียนขึ้นมาอย่างไม่สวยงามอาจจะมีบาดแผลจะมีความบาดเจ็บหรือมีความบาปบางอย่างพระเจ้าอยากจะหนุนใจว่าปล่อยให้พระเจ้าเขียนเรื่องราวในชีวิตของท่านปล่อยให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของท่านให้พระเยซูเขียนเรื่องราวเรื่องใหม่ในชีวิตของท่านพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มและล้นด้วยพระคุณเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยนับความผิดพลาดของเราเป็นพระเจ้าที่คอยพยุงชีวิตของเราให้สูงขึ้นเป็นพระเจ้าที่อภัยความบาปและชนะเราด้วยความรักของพระองค์ชาววันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นที่มีเรื่องราวที่ผ่านมาจะไม่ได้สวยงามในเวลานี้ให้พระเยซูได้เข้ามาเขียนเรื่องราวชีวิตของท่านใหม่สิคะเราจะเขียนเรื่องใหม่ของเราทุกๆวันให้พระเยซูได้สร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่ในทุกๆวันพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราทั้งหลายและพระองค์ทรงอยู่ร่วมกับเราในทุกฤดูกาลของชีวิตพระองค์ไม่เคยละทิ้งลูกของพระองค์ที่รักเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระเจ้าจดชื่อของเราไว้บนบันทึกสมุดแห่งสวรรค์เอเมนไหมคะขอบคุณที่รายชื่อของเราทุกคนที่นี่ถูกจดไว้บนหนังสือแห่งชีวิตให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าที่วันนี้ทุกๆวันของเราจะเป็นทุกๆวันที่เราสดใหม่ในความรักของพระเยซูเป็นทุกๆวันที่เราจะชื่นชมในความรักของพระเจ้าและของขวัญที่พระองค์ประทานให้กับเราคือความรอดคือชัยชนะที่กางเขนที่พระเยซูให้กับเราดังนั้นเราจะไม่จมอยู่กับความทุกข์ใจเราจะไม่จมอยู่กับปัญหาเพราะเรารู้ว่าเรามีพระเยซูผู้ที่ตายเพื่อเราและประกาศชัยชนะนั้นอยู่ในชีวิตของเราให้เรายกเสียงของเราขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันให้เช้าวันนี้เราทั้งหลายได้รับชัยชนะนั้นร่วมกันกับพระองค์ให้เช้าวันนี้ชีวิตของเราได้รับการเขียนเรื่องราวใหม่ในชีวิตของเราในแต่ละวันที่เราจะไม่ได้เขียนชีวิตของเราด้วยมือของเราเองแต่เราจะยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เขียนชีวิตของเราขึ้นมาใหม่แล้วเราจะยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปั้นแต่งชีวิตของเราขึ้นมาใหม่แล้วเราจะประกาศชัยชนะนั้นร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่มาตายเพื่อเราแล้วเพื่อที่ทรงมายกเอาความบาปเพื่อเราแล้วและพระองค์ทรงสัญญาว่าผู้ที่วางใจในพระองค์พระเจ้าจะทรงอยู่กับเขาและพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ที่นำพาชีวิตของเขาไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์พระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ได้สำแดงความรักความเมตตาของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่ไม่เคยหยุดยั้งความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราผู้ที่ทรงตั้งมั่นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ในชีวิตของเราเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูที่เรารัก